بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับที่เราคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับหนึ่งในสักขีพยานที่จะมายืนยันว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าพี่น้องต้องมานั่งฟังบรรยายครั้งนี้นะครับแต่มันต้องพิจารณาจากการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับว่าเรามีความเอาใจใส่มากน้อยเพียงใดในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลากหลายรูปแบบถ้าถามพี่น้องว่าซุนนะคืออะไรถ้าตอบตามที่เราได้เคยเรียนกันในฟัรดูอีนเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำแล้วดีทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ได้จำกัดความแค่เรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นรูปแบบเพียงอย่างเดียวเราจะรู้จักเรื่องของการละหมาดซุนนะการถือศีลอดซุนนะนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในรูปแบบที่มันเป็นอิบาดะห์เป็นการเฉพาะแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงในเรื่องของการดีใจตามซุนนะการเสียใจตามซุนนะการปฏิบัติตัวทางด้านความรู้สึกตามซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงกันไม่ค่อยมีพอบอกซุนนะไม่ซุนนะเนี่ยก็จะดูจากการละหมาดจะดูจากการถือศีลอดจะดูจากภาพลักษณ์ภายนอกนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณสิ่งที่มันอยู่ภายในนะครับมันอยู่ในบุคลิกภาพของท่านนบีแหละครับอยู่ในการดำเนินชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนั่นแหละครับจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเรากับท่านนบีนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นครับวันนี้กับวันที่เราจะได้กลับไปพบกับท่านนบีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันอีกนานแต่ถ้าหากว่าเรามองว่าความตายเนี่ยมันใกล้เราก็จะมองว่ามันอีกไม่นานครับอีกแป๊บเดียวดังนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ในชีวิตของเราลมหายใจของเรานะครับอย่าลืมให้มีซุนนะอะไรที่เรายังไม่เคยปฏิบัติพยายามหลายๆคนยังไม่เคยถือศีลอดใน13 14 15ของแต่ละเดือนอ่ะลองดูหลายๆคนยังไม่เคยถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสที่เป็นซุนนะของท่านนบีลองดูหลายๆคนละหมาดวิเตสยังไม่ค่อยติดไม่ค่อยชินลองดูละหมาดดูฮาเยอะแยะครับสิ่งที่เป็นซุนนะอันนี้ที่พูดไปนี่คือมีรูปแบบทั้งนั้นนะครับในส่วนที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอีกเยอะเลยครับเรื่องบุคลิกภาพภายในภายนอกของท่านนบีอีกเยอะเลยครับที่เรายังศึกษาไม่ถึงเรายังเรียนกันไม่หมดดังนั้นนะครับโอกาสในการที่เรามาพบปะกันในแต่ละครั้งนะครับในเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติในครั้งก่อนนะครับที่เราได้มีการพูดคุยถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดามุอัลลัฟกับบรรดาบุคคลที่สนใจอิสลามยังกึ่งอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าดีหรือเพิ่งจะมาในช่วงต้นๆของการเป็นมุสลิมของเขาท่านนบีเอาใจใส่มากสนใจเป็นอย่างมากดูแลเป็นอย่างดีแล้วนั่นแหละครับคือแนวทางที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้นำไปสู่การปฏิบัติกันเนื่องจากว่าเราอยู่กันในบ้านเมืองอยู่กันในชุมชนที่พหุวัฒนธรรม
มีพี่น้องต่างศาสนิกที่ได้มาศึกษาศาสนาแล้วเขาก็อาจจะโอนเอียงหรือว่าสนใจเราก็ต้องทำหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในการเอาใจใส่ในการดูแลเขาไม่ใช่ว่าตักบีรกันวันที่เขากล่าวชาฮาดะและหลังจากนั้นเราก็ไม่มีการตักบีรอีกเลยเราก็ไม่มีการทำความสนิทสนมอีกเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมหรือสมควรนักเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อที่ได้ทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปกปิดศรัทธาฟังดูแล้วมันจะยังไงยังไงอยู่นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคสมัยหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการวะฮีมาแรกๆในช่วงต้นของการประกาศอิสลามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนั้นจะได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีซะอีกนบีได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีตอนอายุเท่าไหร่ครับ40ปีนะครับและท่านนบีก็อยู่มักกะฮ์13ปีไปมะดีนะห์อีก10ปีนั่นหมายความว่าท่านนบีได้นำหลักธรรมคำสอนที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกต่อเป็นระยะเวลาประมาณ23ปีเยอะไหมครับไม่เยอะนะครับ23ปีนี่น้อยมากนะครับกลุ่มชะบับหนองจอกถึง20ปียังครับยังนะครับแสดงว่ายังมีเวลาอยู่นะครับประเด็นที่จะบอกว่าเรื่องของเวลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเวลาของเราหรือแม้กระทั่งจะไปเทียบกับเวลาของนบีอื่นๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับและไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพราะถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยเอาเรื่องของตัวเลขมาเป็นตัวชี้วัดนะครับในงานดะวะนะครับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีการพูดถึงกันเยอะหน่อยทำไมล่ะครับก็นบีนูฮ์ใช้เวลาในการดะวะกี่ปีครับ 1,050 ปีใช่ไหมสำนวนอายะห์กุรอานว่าอย่างนั้นก็คือ950ปีซุบฮานัลลอฮ์950ปีนั่นหมายความว่าถ้าคุณภาพถ้าเราจะเทียบกับตัวเลขนะถ้าคุณภาพเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดอะไรขึ้นครับนบีใช้เวลาในการดะวะห์เนี่ยนะครับเอาในช่วงที่ท่านนบียังมีชีวิตเนี่ยนะครับ23ปีเนี่ยซอฮาบะห์หรือว่าบุคคลที่มาประกาศข้อรับอิสลามกับท่านนบีเนี่ยนะครับเรือนแสนนะครับเรือนแสนแสน 200,000 คนซอฮาบะห์จำนวนประมาณนี้แล้วนบีนูฮ์ถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยโอ้โหก็คงทะลุหลักล้านนะครับ950ปีนี่ก็20ปีนี่มันหลัก 200,000 นะตก10ปี 100,000 นะครับแล้วถ้า100ปีล่ะก็หลักล้านแล้วใช่มั้ยครับแต่ไม่ใช่ครับตัวชี้วัดในการดะวะห์ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของฮิดายะห์وما على الرسول إلا البلاغ المبين อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ตรงอายะห์นี้แหละ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ไม่มีอะไรที่เป็นหน้าที่หลักสำหรับรอซูลเว้นแต่เป็นการเผยแพร่ให้ชัดเจนต้องบอกกล่าวว่าหลักธรรมคำสอนที่มาจากอัลเลาะห์นี่มันเป็นยังไงแล้วก็บอกต่อดังนั้นนะครับหน้าที่ของบรรดานบีบรรดารอซูลทุกท่านทำอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีใครที่จะมีความบกพร่องไปกว่าใครเราไม่สามารถที่จะมาบอกว่านบีท่านนี้หรือรอซูลท่านนี้นั้นจะมีความประเสริฐหรือดีงามกว่าท่านอื่นๆนะครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกล่าวประโยคดังกล่าวเหล่านี้แต่พี่น้องครับเรานี่แหละที่จะต้องเอาใจใส่กับแนวทางการดำเนินชีวิตของพวกเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับตามที่เราได้เน้นย้ำไปหลายครั้งว่าแนวทางของท่านนบีนี่ก็คืออัดออูอิลลอฮิอะลาบะซีรอเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ด้วยหลักฐานอันประจักษ์แจ้งให้คนได้เห็นว่าความสวยงามของอิสลามเป็นเช่นไรเหมือนที่เราได้เคยนำเสนอกันไปในครั้งก่อนนะครับย้อนกลับมาเรื่องของปกปิดศรัทธานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ได้รับวะฮีแล้วได้รับบัญญัติในการแต่งตั้งการเป็นนบีแล้วเราคงไม่ลงรายละเอียดเยอะได้รับการแต่งตั้งเป็นไงครับท่านญิบรีลมาใช่ไหมนบีก็จะชอบไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะไปนั่งปลีกวิเวกนะครับออกจากความเจริญรุ่งเรืองในมักกะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็พี่น้องเคยไปมักกะกันไหมครับปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมีความคล้ายกันความคล้ายในที่นี้ก็คือมันเป็นแหล่งธุรกิจธุรกรรมครับตลาดมันเยอะของขายอะไรเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยไปมักกะนะครับกลับมาเนี่ยซื้อของไทยมาครับเห็นโอ้ของสวยมากเลยไปซื้อมาเอามา Made in Thailand นะครับกำลังจะบอกว่ามันมีตลาดแล้วมันก็กว้างนะครับ
ตั้งแต่อดีตมาแล้วเพราะเนื่องจากคนมาทำฮัจญ์คนมาทำฮัจญ์คนมาทำอุมเราะห์มาตะวาฟมาจากหลากหลายพื้นที่อะครับเขาก็พกสินค้าอะไรมาด้วยแล้วก็มาก่อกันเป็นตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการค้านบีก็เห็นนบีไม่ชอบความวุ่นวายนบีก็ปลีกวิเวกออกมามานั่งอยู่ที่ทำฮิเราะห์ใครที่เคยไปทัศนศึกษาที่ทำฮิเราะห์เนี่ยนะครับหรือว่าไปเยี่ยมเยียนเนี่ยมันเห็นมักกะเลยนะครับเห็นกะอ์บะห์เลยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ของทำฮิเราะห์เนี่ยมันสูงระยะความสูงนี่ประมาณ3-4 กิโลนะสูงเหมือนกันนะครับเดินไปนี่ก็เอาการเหมือนกันมองไปเนี่ยเห็นกะอ์บะห์เลยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวบางคนเนี่ยก็ไปละหมาดนึกว่าจะได้บะเราะกะห์อะไรก็ไม่มีนะครับไปถึงก็ไปรูปไปคำอะไรก็ไม่มีซุนนะห์นบีให้ปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวเหล่านั้นนะครับแต่ให้ไปศึกษาเอาไว้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มันเดินทางด้วยความยากลำบากเหมือนกันกว่าจะขึ้นไปได้นะครับแต่นบีก็ไปแล้วไปเนี่ยนบีก็ไปอยู่นานนะครับบางครั้งเนี่ยก็ไปอยู่เป็น10วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงรอมฎอนเนี่ยนบีก็จะไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการอิติกาฟแล้วก็ต้องการสงบเนี่ยนะครับเพราะถ้าไปอิติกาฟที่มัสยิดฮารอมในยุคนั้นเนี่ยมีแต่เสียงการกราบไหว้อุซาการกับการกราบไหว้ลาตพวกบรรดาเจวิตทั้งหลายที่บรรดาชาวกุเรชนะครับมุชริกินชาวมักกะเนี่ยนะครับได้ทำการสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็เลยหลีกหนีออกมามีเรื่องของรีบาดอกเบี้ยมีเรื่องของซินาการผิดประเวณีนะครับมีเรื่องของการคดโกงอะไรกันเยอะแยะมากไปหมดนบีก็ต้องปลีกออกมานะครับในขณะที่ปลีกออกมาท่านญิบรีลก็มาในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดตอนที่ท่านนบีอายุได้40ปีเริ่มที่จะเข้าสู่วัยกลางคนอย่างสมบูรณ์เป็นวัยที่สมบูรณ์แล้วนะครับ40ปีปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วในตอนนั้นก็ตกอกตกใจนะครับเพราะท่านญิบรีลมาเนี่ยก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วมาในสภาพที่บางรีวายะห์ระบุว่ามาเป็นญิบรีลเลยอ่ะปีกฝั่งหนึ่งสุดตะวันออกอีกฝั่งหนึ่งสุดตะวันตกเราแค่เห็นตัวอะไรที่มันแปลกๆเราก็ตกใจแล้วนะครับแต่นี่มาแบบว่าอลังการมากแล้วก็มากอดนบีอีกมาบอกให้อ่านอีกนะครับท่านนบีก็บอกว่าอ่านไม่ได้มาอ่านนบีก็เรียนฉันอ่านไม่เป็นไม่ได้เคยเรียนเคยศึกษามาก่อนนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วนี่เป็นฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่ครับหลายๆคนจะมองเป็นข้อด้อยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะมาเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมแล้วดูสิครับวันนี้เป็นยังไงล่ะแล้วมันเป็นการขจัดความสงสัยถ้าหากว่าท่านนบีเขียนเก่งอ่านเก่งจะเกิดอะไรขึ้นครับสงสัยแน่กุรอานเนี่ยมุฮัมมัดแต่งเองแน่เลยเพราะอ่านได้เขียนได้ใช่ไหมแสดงว่าไปแอบอ่านมาจากคัมภีร์ก่อนๆแล้วก็มาบันทึกหรือเปล่าอัลลอฮ์ก็เลยตัดความสงสัยนบียุนอุมมีเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากุรอานมุฮัมมัดไม่ได้แต่งเองไม่ได้เขียนไม่ได้ประพันธ์ขึ้นมาเองเพราะนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนั้นครับท่านนบีได้รับวะฮีครั้งแรกที่ทำฮิเราะแล้วก็นำข่าวมาบอกกับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านหญิงคอดีญะห์ก็ให้กำลังใจบอกนบีเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนคอยปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติและไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านนบีจะให้การสนับสนุนเลยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มาประสบกับท่านนบีท่านหญิงคอดีญะห์ให้กำลังใจนะครับจนกระทั่งเรื่องราวมันก็ดำเนินไปจนได้ยืนยันว่าเป็นนบีจริงๆแล้วนบีก็เริ่มเผยแผ่ในช่วง3ปีแรกนะครับ3ปีแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากอายุ40เนี่ยก็40ถึง43ปีนะครับโดยประมาณท่านนบีใช้เวลา3ปีแรกเนี่ยในการเผยแผ่อิสลามอย่างลับๆปกปิดศรัทธาอย่างลับๆยังไม่บอกให้ใครได้รับรู้มากนักยกเว้นนบีดูคนและผมมองว่านี่เป็นฮิกมะห์ในการดะวะห์ประการหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรากำลังที่จะเอาอิสลามเนี่ยไปบอกให้กับครอบครัวชุมชนหรือใครก็ตามเนี่ยอยู่ๆเราจะไปบอกทุกคนเลยหรือเปล่าครับถ้าเรายังไม่รู้จักอะไรใครเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเลือกคนนบีก็เลือกคนตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีเนี่ยเป็นนบีแล้วเป็นรอซูลและเป็นบุคคลที่จะต้องนำสารไปยังผู้คนแล้วนี่นะครับท่านนบีเริ่มต้นใครคนแรกรู้ไหมครับท่านหญิงคอยดีจะบินตุคุไวลิดภรรยาของท่านก่อนเลยนะครับเนื่องจากจิตใจดีเพราะบางครั้งเนี่ยบางเรื่องนี่ก็บอกภรรยาไม่ได้นะครับอันนี้ต้องถามบรรดาสามีทั้งหลายนะครับบางเรื่องเราก็บอกภรรยาได้ไม่หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าภรรยาเราเป็นยังไงใช่ไหมถ้าได้ภรรยาที่เข้าอกเข้าใจมีเรื่องอะไรบอกไปเถอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้ภรรยาที่เข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมต้องใช้ฮิกมะห์กันเยอะหน่อยนะครับดังนั้นครับประเด็นก็คือในช่วงของ3ปีแรกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เปิดเผยหลักการอิสลามเนี่ยกับคนที่สนิทสนมก่อนท่านหญิงคอดีญะห์
ท่านอบูบักรอสิดดีกบุคคลที่แบบสนิทมากๆอาลีอิบนุอบีตอลิบตอนนั้นยังเยาวชนอยู่ด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนะครับก็เริ่มในการที่จะบอกนะครับแล้วก็เซดบินฮาริซะนะครับบินชุรฮ์บินอัลกัลบีเราน่าจะรู้จักกันเซดบินฮาริซะเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีดูคนดูหัวใจคนว่าคนไหนที่จิตใจดีแล้วดูท่าทีแล้วเนี่ยพูดอะไรไปแล้วจะเชื่อจะฟังนะนบีบอกแต่คนที่ยังแบบว่าต้องแบบว่ายังลังเลยังไม่ชัดเจนนบียังเริ่มต้นแบบนี้ก่อนในช่วงของ3ปีแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับท่านอบูบักรอศิดดีกท่านก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันแล้วก็อดไม่ได้ในการที่จะมีสิ่งที่ดีแล้วจะไม่บอกต่ออดไม่ได้ก็เอาความมีมารยาทงามของท่านเนี่ยแหละครับท่านอบูบักรอศิดดีกนะครับไปบอกกับคนที่ท่านเห็นเหมือนที่ท่านนบีเห็นน่ะท่านนบีเห็นคนไหนจิตใจดีท่านอบูบักรก็มองเอ้คนนี้ดูน่าจะจิตใจดีนะครับก็เลยทำการดะวะเรียกร้องบรรดาบุคคลที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีความรักใคร่ต่อผู้คนเนี่ยนะครับมีความเรียบง่ายมีมารยาทที่สวยงามเนี่ยท่านอบูบักรพยายามสังเกตเนี่ยนะครับจนกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้คอลีฟะห์คนที่3ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยเพราะว่าทำการค้าเหมือนกันแล้วก็ดูคนว่าเอ๊ะจิตใจเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้เข้ารับอิสลามซูเบียร์บินอาวามก็ได้เข้ารับอิสลามนะครับอับดุลรอห์มานบินอาฟนะครับแล้วก็ซะอ์อิบนุอบีวักกอสก็เข้ารับอิสลามเนี่ยที่เอ่ยไปทั้งหมดนี้ก็คือบรรดามุบัชชิรูนนะครับอัลอัชรอมุบัชชิรูนบินญันนะบรรดา10คนที่แบบว่าได้รับการรับรองหรือการันตียืนยันจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์ทั้งนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นครับจำนวนบุคคลที่ได้ทำการประกาศข้อรับอิสลามในช่วง3ปีแรกเนี่ยยังไม่เยอะเนื่องจากยังต้องปกปิดอยู่ด้วยฮิกมะห์หลายๆคนตั้งคำถามพี่น้องครับจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ไหนรู้ไหมจุดเปลี่ยนที่แบบว่าเริ่มที่จะทำการเผยแพร่อย่างเปิดเผยเนี่ยมันอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่แล้วอัลลอฮ์กำหนดให้ทำการเปิดเผยในท่านนบีก็ทำการเปิดเผยนะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะไล่รายละเอียดไปเรื่อยๆเราจะเห็นภาพว่าไม่พูดถึงบุคคลนี้ไม่ได้เลยจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับพอท่านนบีได้ประกาศอย่างลับๆแล้วนี่นะครับแล้วก็มีบรรดาซอฮาบะห์คนใกล้ชิดภรรยาของท่านเพื่อนสนิทของท่านแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของท่านนี่นะครับรวมถึงเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทก็คือเพื่อนของอบูบักรอศิดดีกนะครับทำการประกาศข้อรับอิสลามแล้วนี่นะครับก็เริ่มที่จะต้องหาแหล่งในการที่จะรวมตัวกันแบบว่าลับๆก็ได้บ้านของอัลอารกอมอิบนุอบีอารกอมซึ่งอยู่ในเนินเขาซอฟาซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนได้สนใจในพื้นที่ดังกล่าวเท่าไหร่นะครับและการเผยแพร่อิสลามอย่างลับๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำให้บรรดากลุ่มชนที่ได้มาประกาศข้อรับอิสลามในยุคแรกในการเผยแพร่อิสลามอย่างลับๆเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นอัสซาบิกูนันอาวาลูนเป็นบรรดาผู้ที่รุดหน้ามาสู่การศรัทธาอันดับต้นก่อนนะครับพอมาแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มทำการสนทนาพูดคุยกันผ่านระยะเวลา3ปีแรกเนี่ยคนมาประกาศข้อรับอิสลามประมาณ40คนก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่น้อยนะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าไปเทียบเรื่องของตัวเลขกับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามนี่คือแค่3ปีนี่ก็ครึ่งนึงของท่านนบีนูฮ์แล้วนะครับ40คนนะครับเพราะยุคสมัยนบีนูฮ์นี่ได้ทำการเผยแพร่อิสลามไปทั้งหมดที่มีระบุไว้ในประวัติศาสตร์ของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับ80กว่าคนซึ่งน้อยมากเลยถ้าเทียบกับตัวเลขที่มันแบบว่าเกือบจะแตะหลักพันนะครับปรากฏว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยนักวิชาการอาจจะมีการถกเถียงกันนะว่ามันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่ประเด็นที่จะบอกว่าในช่วงยุคนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีบอกให้คนอื่นเนี่ยปกปิดแต่นบีไม่แต่นบีไม่ปกปิดนบีเปิดเผย3ปีแรกยังไม่มีอะไรนบีก็เปิดเผยในหลักธรรมคำสอนของท่านเนี่ยนะครับเคยไปยืนละหมาดหน้ากาบะห์ด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเห็นว่ามุฮัมมัดเนี่ยได้รับฉายาว่าซอดิกุลอามีนไงได้รับฉายาว่าเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้วางใจได้มีอามานะเลยไม่มีใครรู้สึกแบบแปลกๆเวลามุฮัมมัดคุยเรื่องศาสนากับคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมุฮัมมัดภาษาธรรมอ่ะพูดจาภาษาธรรมพูดอะไรเนี่ยมันก็มีธรรมะธรรมโมนะครับอันนี้ภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะบอกกล่าวผู้คนก็เริ่มเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในขณะที่มีวะฮีอายะห์กุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเรื่อยๆอายะห์แรกๆที่ได้ถูกประทานลงมาเนี่ยก็คืออัลอะลัก5อายะห์แรกใช่มั้ยครับแล้วก็ซูเราะห์อัลมุดดัสซิร
แล้วก็ซูเราะห์อัลมุซัมมิลนะครับในช่วงต้นๆของซูเราะห์นี่ก็จะพูดถึงมูฮัมหมัดลุกแล้วก็มาทำการประกาศมาบอกแก่ผู้คนนะครับแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่ได้ทำการเผยแพร่อิสลามไปเนี่ยนะครับบทบัญญัติแรกๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้หลายๆคนเนี่ยไม่รู้บทบัญญัติแรกๆคือการละหมาดนะครับแต่การละหมาดในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับละหมาดแค่2เวลาอยู่บุกรอเจ้าวะอาชีละนะครับอัลลอฮฺสุลตาได้บอกนะครับว่าวะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะบิลอาชีวัลอิบการจงทำการสดุดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าทำการสรรเสริญสดุดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าบิลอาชีวัลอิบการในยามค่ำคืนและในยามรุ่งอรุณก็หมายความว่ายังมีแค่2เวลาในการที่จะแสดงการเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์ทำไมต้องมีละหมาดด้วยช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันยากลำบากอย่างมากเลยนะครับและบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยนบียังไม่ได้ไปรับนะยังไม่ได้มีอรอชขึ้นไปแล้วก็ไปรับบทบัญญัติการละหมาดแต่นี่เป็นเบื้องต้นเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เอาแค่ความเชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะเป็นสายเชื่อที่จะผูกกับอัลลอฮ์ในอัลลอฮ์ในเรื่องการปฏิบัติเลยไม่ได้ดังนั้นเราจะปกปิดศรัทธาโดยที่เราบอกว่านี่อยู่ในนี้ไม่ได้ครับไม่พอเราจะบอกว่าเราศรัทธาแต่เราไม่ต้องคุมฮิญาบเราจะบอกว่าเราศรัทธาแต่เราไม่ต้องแสดงความเป็นมุสลิมออกมาในภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยไม่พอครับดังนั้นครับเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเบากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะดังกล่าวมานะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรได้บอกว่าอายะกุรอานดังกล่าวนี้นะครับบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้ทำการละหมาดตั้งแต่ก่อนที่จะถึงคืนอิสรอมิรอจคือมีการละหมาดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีความเห็นต่างว่าวิธีการละหมาดเนี่ยมันละหมาดยังไงมีวิธีรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับแต่ประเด็นก็คือเริ่มแล้วครับเริ่มทำการละหมาดจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีชวนท่านอาลีไปละหมาดด้วยแต่ต้องไปแอบละหมาดไอตอนละหมาดคนเดียวนบีละหมาดตรงหน้ากะบะห์ได้แต่พอเวลาจะชวนคนอื่นละหมาดเนี่ยนบีต้องปกป้องเขาในช่วงแรกนะครับต้องปกปิดความศรัทธาของเขาในบางประการนบีก็ไปละหมาดอยู่หลังเนินเขาจนกระทั่งใครมาเห็นรู้ไหมครับอบูตอลิบใครละอบูตอลิบก็คุณพ่อของท่านอาลีนั่นแหละมาเห็นว่าอาลีกำลังละหมาดกับมุฮัมมัดกำลังก้มๆเงยๆทำท่าละหมาดกันอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าจิตใจของท่านอบูตอลิบเนี่ยจิตใจที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มุฮัมมัดเนี่ยเป็นหลานที่เลี้ยงมากับมือจนกระทั่งโตถึงอายุ40ปีเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันไม่ดีเลยก็เลยไม่ได้ห้ามลูกในการที่จะไปแสดงความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดหรือห้ามที่จะให้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับเรื่องราวของการเริ่มต้นในช่วง3ปีแรกเนี่ยยังแบบว่าปกปิดอยู่นะยังไม่มีปัญหาครับพอเข้าสู่ปีที่4อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีเนี่ยนะครับวะอันดิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนมุฮัมมัดจงทำการตักเตือนหรือบอกกล่าวดะวะบรรดาเครือญาติของพวกท่านเครือญาติของเจ้าที่ใกล้ชิดดะวะพวกเขาทั้งหลายเปิดเผยแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเริ่มเปิดเผยนะครับเริ่มเปิดเผยก็คือดะวะแบบว่าวงกว้างเริ่มเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆก็ยังไม่มีอะไรในปีที่4ยังไม่มีอะไรอาจจะมีแบบว่าการพูดถึงบ้างเอ๊ะมุฮัมมัดเริ่มแบบว่าคุยเรื่องศาสนาบ่อยขึ้นนะสังเกตแล้วเนี่ยเริ่มจะพูดเรื่องของอัลลอฮ์บ่อยขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าในปีที่5เนี่ยนะครับเป็นการอพยพแล้วเพราะว่าเริ่มรุนแรงแล้วเริ่มมีการเข่นฆ่าเริ่มมีการทำร้ายนะครับจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเรื่องของเรื่องคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพอได้รับการเปิดเผยแล้วท่านนบีขึ้นไปบนเนินเขาซอฟาครับแล้วก็เรียกมาอัชรอนกุเรชโอบรรดาชาวกุเรชทั้งหลายมารวมกันและท่านนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันบอกอะไรกับพวกเจ้าพวกท่านจะเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีกองทัพเนี่ยกำลังจะมาจู่โจมพวกท่านจะเชื่อไหมถ้าหากว่าฉันจะบอกว่าแบบเนี้ยท่านจะเชื่อกันไหมพี่น้องเชื่อไหมครับบรรดาชาวกุเรชบรรดาชาวมักกะเนี่ยนะครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดมาจอดรบนาบิกะเราไม่เคยสัมผัสอะไรในตัวของท่านเลยกะซิบาที่เป็นคำโกหกเขาใช้สำนวนแบบนี้นะครับไม่เคยสัมผัสอะไรที่เป็นความโกหกที่มาจากท่านเลยมุฮัมมัดเราเชื่อท่านนบีก็เลยบอกว่าแท้จริงการลงโทษอันหนักหน่วงกำลังจะมาประสบกับท่านกำลังจะมาประสบกับพวกท่าน
ดังนั้นอยากปลอดภัยก็ปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เท่านั้นแหละครับบุคคลแรกที่ทำการต่อต้านแล้วก็ทำการพูดจาไม่ดีใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครครับอบูละฮับเขาบอกว่าตับบัลละกะยามุฮัมมัดบอกว่าหายนะจงประสบแด่เจ้ามุฮัมมัดเรียกพวกเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกแค่นี้เหรอหายนะจงประสบแด่เจ้าพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องใช้ความกล้าขนาดไหนต้องอาศัยความกล้าขนาดไหนถึงกล้าที่จะไปยืนบนภูเขาซอฟาแล้วก็เรียกบรรดาชาวกุเรชมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ประกาศเข้ารับอิสลามสิแล้วพวกท่านจะปลอดภัยอัลลอฮ์จะให้การปกป้องให้การคุ้มครองท่านแล้วเดิมทีและบรรดาชาวกุเรชเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ไหมครับรู้ชาวกุเรชรู้จักอัลลอฮ์ครับแต่เขามีเจเวตอื่นๆน่ะที่เขาได้สักการะอื่นจากอัลลอฮ์ด้วยและมันเป็นการปฏิบัติที่ทำกันต่อกันมาทำต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษก็เชื่อกันมาแบบนั้นมันก็เลยยากที่จะถอนแต่ท่านนบีก็ต้องถอนในเมื่อบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์บอกแล้วเนี่ยนบีก็ต้องทำพี่น้องดูนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามสิต้องกล้าแค่ไหนถึงต้องเอาขวานเนี่ยไปทุบนบีอิบรอฮีมเนี่ยใครที่ศึกษาประวัติแบบไม่ละเอียดเนี่ยจะบอกว่ายังไงรู้ไหมครับนบีอิบรอฮีมมีลักษณะแบบว่าดูรุนแรงนะเปล่าเลยนบีอิบรอฮีมไม่ใช่คนรุนแรงเป็นคนนุ่มนวลพี่น้องอยากรู้ว่านบีอิบรอฮีมเป็นยังไงดูนบีมุฮัมมัดครับเนี่ยได้รับทั้งสายเลือดและได้รับทั้งสายตระกูลของการเป็นนบีด้วยสุขุมใจเย็นและอดทนแต่เมื่อบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์มาต้องปฏิบัติถึงแม้ว่ามันจะต้องเสี่ยงถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกกับอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องทำเนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์นบีก็เลยต้องบอกนะครับเพราะท่านนบีไม่บอกล่ะอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะมาอะลารอซูลอิลลัลบะลาฆุลมุบีนมันไม่ใช่แล้วแสดงว่านบีไม่ได้ทำตามวะฮีแล้วไม่ใช่นบีบอกครับนบีตักเตือนแล้วเป็นยังไงครับเพราะท่านนบีบอกหายนะเขาบอกหายนะจงประสบแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวสิเขาลงมือปฏิบัติด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเริ่มทำการประกาศแล้วบอกกล่าวแก่ผู้คนแล้วเนี่ยนะครับศรัทธากันหมดเลยไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจบกันแบบง่ายๆมันก็ไม่ตื่นเต้นสิมันคือชีวิตจริงนะครับปรากฏว่ามีคนต่อต้านจำนวนไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอบูตอลิบอัลลอฮ์ให้นะครับอบูตอลิบคุณลุงของท่านนบีที่ยังมีบทบาทที่เป็นระดับแกนนำของกุเรชเนี่ยนะครับออกตัวบอกว่าฉันจะปกป้องมุฮัมมัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในขณะที่อบูละฮับอบูญะฮันก็แกนนำเหมือนกันนะครับวางแผนกันในการที่จะต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเริ่มมีการทรมานนบีก็เลยต้องสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหลบไปไหนครับไปยังฮาบาชะโอ้มันมีรายละเอียดเยอะทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยไปยังฮาบาชะเอธิโอเปียในปัจจุบันไม่ง่ายนะครับจะเดินทางจากมักกะห์เนี่ยไปฮาบาชะเนี่ยไม่ง่ายนะครับพี่น้องกางแผนที่ออกลองดู Google ก็ได้นะครับกางแผนที่ออกแล้วพี่น้องจะเห็นว่ามันอยู่คนละซีกของทะเลกันเลยนะครับต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับแล้วชาวอาหรับมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องน้ำกลัวมากแม้กระทั่งคนที่แบบว่าเป็นระดับแกนนำของนักรบของมุสลิมนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับก็กลัวเหมือนกันเนื่องจากไม่ได้เติบโตมาด้วยกับการอยู่กับท้องทะเลอะครับมันก็ต้องมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับแต่ท่านนบีเลือกให้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ในการที่จะไปพักพิงเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับจริงๆและเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดก็คือผู้นำทรงคุณธรรมกษัตริย์นายาชีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แต่เป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมไม่พบในประวัติของท่านมาก่อนว่ามีการกดขี่ข่มเหงทำร้ายประชาชนแต่ดูแลประชาชนอย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมนบีก็เลือกและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่เลือกก็คือเป็นอะฮ์ลุลกิตาบมันมีความใกล้ชิดกับอิสลามแล้วลึกๆแล้วเนี่ยตัวกษัตริย์นายาชีเองเนี่ยหากว่าเราได้ไปศึกษาในรายละเอียดประวัติของท่านเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีอิสลามหรือว่ามีศาสนาอะฮ์ลุลกิตาบที่ยังสมบูรณ์อยู่ในหัวใจของท่านและเป็นปราชญ์เป็นนักค้นคว้าความรู้เป็นนักศึกษานะครับดังนั้นครับพอท่านนบีได้ให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอพยพไป
นะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปนบียอมให้ลูกสองคนลูกสาวสองคนไปด้วยนะท่านหญิงรุกอยะแล้วก็อุมุกัลโซมนะครับแล้วก็มีท่านอุสมานนอฟานเนี่ยเป็นผู้นำทัพไปนะครับนำคาราวานไปนะครับตอนนั้นนี่ยังไม่เป็นการจัดตั้งทัพตอนนั้นมุสลิมนี่ต้องหลบอย่างเดียวเลยยังไม่มีบทบัญญัติในการจิฮาดหรือในการตอบโต้โดนทรมานถอยโดนกลั่นแกล้งยังไงเงียบอดทนและนี่แหละครับเป็นจุดที่ทำให้เริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในการต่อต้านในการแสดงออกที่บรรดาผู้ศรัทธาในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าต้องอดทนขนาดไหนท่านอุสมานเองเนี่ยไม่ต้องคนไหนใครไกลจะท่านอุสมานนะครับลุงของท่านอุสมานเองอะครับเคยจับท่านอุสมานเนี่ยมัดไปกับเสือนะแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อเป็นการทรมานให้ออกจากอิสลามเรื่องราวของท่านบิลาลอิบนุรอบะเราเคยได้ยินกันใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเยอะแยะเลยท่านบิลาลโดนหนักมากโดนลากไปตามเมืองมักกะเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องไปอดีตไกลหรอกครับปัจจุบันเนี่ยพี่น้องแค่เดินจากหอพักเนี่ยไปตะวาฟที่ลานตะวาฟเนี่ยเจออากาศ47องศาก็ปาดเหงื่อแล้วนะครับหน้ามืดจะเป็นลมแล้วนะครับแต่นี่ท่านบิลาลโดนลากไปตามพื้นนะครับเนื่องจากจะให้ออกจากอิสลามแต่ท่านบิลาลก็อดทนแล้วที่โดนหนักๆ ก็ท่านนบีนี่แหละครับแรกๆเนี่ยคนยังไม่ค่อยกล้าแตะนบีแต่พอผ่านไประยะเวลานึงแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าห้ามยังไงยิ่งไปแสดงความไม่ดีต่อใครยังไงเนี่ยมันยิ่งมีกระแสที่จะมากลบการต่อต้านนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเข้ารับอิสลามของท่านฮัมซะอิบนุอับดุลมุตตอลิบคุณลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงครับการเข้ารับอิสลามของท่านฮัมซะก็เหตุการณ์แบบนี้แหละครับเหตุการณ์ที่อบูญะฮันต้องการจะทำร้ายท่านนบีเหตุการณ์ที่ท่านนบีไปสุญูดอยู่หน้ากะอ์บะฮ์แล้วก็มีคนมาเหยียบศีรษะนบีจนกระทั่งบางรายงานบอกว่านบีรู้สึกว่าตาแทบจะถลนออกมาเลยครับนี่คือความหนักหน่วงที่ท่านนบีประสบพบเจอในชีวิตของท่านที่ท่านได้เอาอิสลามมาบอกต่อจนกระทั่งมาถึงพวกเรานี่แหละครับดังนั้นครับภาพต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกว่าอิสลามจะมาถึงเรามันลำบากขนาดไหนตัวท่านนบีครับบางครั้งนบีสุญูดอยู่ก็มีคนเอาบรรดาเครื่องในสัตว์เนี่ยมาไว้บนศีรษะนบีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้อยากจะช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้แกนนำกุเรชเต็มเลยถ้าไปทำปุ๊บโดนทำร้ายนบีบอกว่าพวกท่านปกปิดมันไว้พวกท่านอย่าเพิ่งเปิดเผยเมื่อถึงวันที่เราเปิดเผยได้เดี๋ยวเราเปิดเผยแต่ตอนนี้ท่านปกปิดของท่านไว้ก่อนเมื่อก่อนนะตอนสมัยนบีนะไม่ใช่ปัจจุบันนะดังนั้นปัจจุบันพี่น้องอย่าหัวปกปิดศรัทธางั้นเราแบบว่าแอบไม่ต้องแอบในเมื่อเราเปิดเผยได้เราจะแอบทำไมแล้วการเปิดเผยเราทำอะไรให้ใครเดือดร้อนครับไม่มีการละหมาดของเรามันเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมหรอครับทำให้ PM 2.5 มันขึ้นหรอครับไม่เกี่ยวครับแถมเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการอาบน้ำละหมาดการละหมาดเป็นการขยับร่างกายต่างๆเยอะแยะในเหตุผลของมันดังนั้นประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับว่าเรื่องของการปกปิดศรัทธาในอดีตเนี่ยนบีเข้าใจบริบทครับนบีเข้าใจบริบทเห็นผู้ศรัทธากำลังประสบกับความเดือดร้อนนบีจะไม่บอกว่าพวกคุณกลัวอะไรออกมาสิไม่นบีรู้ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวเราหลบไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเราหลีกไปทางนี้ก่อนจนกระทั่งวันนึงเดี๋ยวเขาจะเห็นความสวยงามของเราเองและไม่หยุดในการที่จะนำเสนอในเรื่องความสวยงามในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาในปีที่5นะครับของการเป็นนบีนะครับผู้ศรัทธาไปฮะบะชะห์แล้วใช่ไหมครับกุเรชไม่ยอมนะครับกุเรชยังส่งคนตามไปอีก2คนนะครับเพื่อที่จะไปบอกกับกษัตริย์นายาชีว่ากษัตริย์คนพวกนี้นะเขาด่าทอพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วคนพวกนี้นะศาสนาของท่านไหมก็ไม่ใช่เขามาด้วยกับศาสนาใหม่อุปโลกขึ้นมาแต่งขึ้นมาเนี่ยกล่าวหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาเองเนี่ยตอนนี้พวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในครอบครัวของเขาต้องการจะมาพาเขากลับบ้านงั้นกษัตริย์ปล่อยให้เขากลับบ้านมากับพวกเราเถอะโหเหตุผลฟังขึ้นมากเลยตอนนั้นทูตเนี่ยไปเจรจาแล้วทูตของนายาชีเนี่ยไปเจรจากับกษัตริย์นายาชีแล้วครับว่าโอ้เหตุผลได้นะเนี่ยส่งกลับไปได้ไหมปรากฏว่ากษัตริย์นายาชีฉลาดบอกว่าเราฟังความข้างเดียวไม่ได้งั้นขอฟังทางฝั่งมุสลิมบ้างว่าเขาเป็นยังไงเข้ามาเจรจามาสนทนาโอ้โหเสร็จเลยพอเจอของมุสลิมได้นำเสนอนี่จบเลยนะครับท่านยาฟาร์มานำเสนอแบบว่าละเอียดมากโดยสรุปคือท่านบอกว่าแต่ก่อนตอนที่เราอยู่ในสังคมที่ยังไม่มีอิสลามเนี่ยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะมาเนี่ยท่านยาฟาร์ไม่ยกคำว่านบีสักคำหนึ่งเลยนะครับตอนที่พูดอ่ะ
ท่านญะฟัรไม่ได้บอกว่านบีเป็นคนสื่อสัตย์นบีเป็นคนดีอย่างนั้นไม่เลยไม่มีการชื่นชมนบีเลยครับแต่บอกถึงความสวยงามของอิสลามในภาพรวมว่าแต่ก่อนเราเนี่ยนะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่ากินซากสัตว์เคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์บรรดารูปปั้นต่างๆที่เราสร้างขึ้นเราก็ไปเคารพมันโดยที่เรานั้นมีพระผู้เป็นเจ้าที่สมบูรณ์อยู่แล้วเรามีพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยถูกสอนให้ปฏิสัมพันธ์เครือญาติเราถูกสอนให้ช่วยเหลือคนยากจนไม่เอารับเอาเปรียบคนที่เดือดร้อนพี่น้องดูสิครับพอฟังเหตุผลแบบนี้ปุ๊บกษัตริย์นยาชีบอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้ที่คุณต้องการจะมานำเสนอไม่ใช่แล้วไปมากษัตริย์นยาชีเองเนี่ยบอกว่าคุยกันยาวแล้วก็บอกว่าไหนลองอ่านบทสักบทหนึ่งสิที่มูฮัมหมัดเนี่ยได้นำมาให้พวกท่านแล้วก็อ่านถึงบทที่เกี่ยวกับเรื่องราวของนบีอีสากษัตริย์นยาชีเอาเขาเรียกว่าเอาไม้เท้าเนี่ยเคาะพื้นเลยแล้วก็บอกว่านี่คือคำพูดที่สัตย์จริงคำพูดนี้คือคำพูดที่สัตย์จริงนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่นักวิชาการบอกว่าหัวใจท่านเนี่ยอิสลามแล้วหัวใจท่านอิสลามแล้วแล้วท้ายที่สุดตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านนบีก็ละหมาดกออิบให้เพราะท่านนั้นได้ประกาศเป็นมุสลิมแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องครับว่าเรื่องของการปกปิดศรัทธาในยุคแรกเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงบริบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความเป็นผู้นำและในการเอาใจใส่ต่อประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านว่าท่านนั้นจะต้องเป็นห่วงเป็นใยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถึงแม้ว่าท่านจะต้องประสบความเดือดร้อนนบีไม่ได้อพยพไปด้วยนะนบียังอยู่ที่มักกะนะในปีที่5เนี่ยแต่บรรดาผู้ศรัทธานบีต้องการให้ปลอดภัยอะครับก็ไปอยู่ที่นั่นมีข่าวตอนนั้นเนี่ยนะครับในปีที่5ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หาจังหวะนบีเป็นนักฉวยโอกาสครับหาจังหวะในการที่จะเอาความสวยงามของอิสลามเนี่ยไปบอกกับแกนนำของชาวกุเรชเพราะตอนนั้นเนี่ยบรรดาชาวกุเรชหรือว่าบรรดาชาวมุชริกีนชาวมักกะเนี่ยนะครับผู้ที่ตั้งภาคีต่อร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าไงรู้ไหมอย่าไปอยู่ใกล้มุฮัมมัดมีของหมายถึงว่าถ้ามุฮัมมัดพูดอะไรไปเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคอยตามมุฮัมมัดทันทีเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่จนกระทั่งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ไปหาแกนนำของชาวกุเรชนะครับตอนนั้นก็นั่งกันอยู่หลายคนนะครับไปถึงนบีจู่โจมเลยครับจู่โจมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเอาเขาเรียกว่าความเดือดร้อนทางด้านร่างกายไปให้ไปแบบว่าไปต่อสู้ไม่ครับนบีจู่โจมด้วยอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันนัจมอิซาฮาวามาดัลลาซอฮิบุกุมวะมากวานบีอ่านซูเราะห์อันนัจมจนกระทั่งจบยาวนะครับซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับทั้งหมด62อายะห์ครับยาวมากนะครับประมาณ2หน้าเกือบ3หน้ากระดาษของแผ่นอัลกุรอานมุสฮับเราเนี่ยนะครับประมาณนั้นยาวนะครับแต่นบีสามารถอ่านจนจบได้นบีจู่โจมแล้วเนื้อหาในอายะห์นี้นะผมมองว่าเป็นเนื้อหาในการดาวะห์ที่น่าสนใจมากเริ่มต้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยว่านัจมีอิดาฮาวะขอสาบานต่อดวงดาวเมื่อมันได้โคจรแล้วคนพวกนี้เนี่ยนะครับเขามีความเชื่อในเรื่องของเทพเรื่องของอะไรที่มันผูกพันกับจเวตของเขาด้วยนะครับก็สดับรับฟังนะครับจนกระทั่งท่านนบีได้บอกนะครับมาดอลลาซอฮิบุกุมวะมากวาอายะกุรอานก็สวยงามจริงๆมาดอลลาซอฮิบุกุมวะมากวาขยายความหน่อยซอฮิบแปลว่าเพื่อนพ้องของพวกท่านน่ะหรือว่าคนของพวกท่านน่ะมาดอลลาซอฮิบุกุมวะมากวาไม่ได้เป็นคนที่หลงและไม่ได้พูดอะไรด้วยอารมณ์นะนบีไม่ได้บอกนบีนะแต่นบีเอาอายะกุรอานเนี่ยมาอ่านให้ฟังและอายะกุรอานก็บอกถึงลักษณะของท่านนบีนะครับว่ามายันติกวานินฮาวะไม่ได้พูดอะไรจากอารมณ์นะสิ่งที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดนะไม่มีเรื่องของอารมณ์อะไรไม่มีอินฮุวะอิลลาวะฮูยูฮาแต่มันเป็นบัญญัติที่มาจากพระเจ้าต่างหากได้ยินขนาดนี้เนี่ยคนที่ฟังและสดับแบบว่าตั้งใจนะครับก็อึ้งแล้วนะครับอึ้งแล้วเฮ้ยมันบทอะไรเนี่ยทำไมมันมีความคล้องจองและมีความไพเราะอะไรขนาดนี้นะครับจนกระทั่งท้ายๆของอายะห์เนี่ยนะครับท้ายๆของซูเราะห์เนี่ยนะครับทำให้บรรดาแกนนำของชาวกุเรชนะครับเหมือนโดนสะกดจิตนะครับพออายะห์กุรอานเนี่ยนะครับจู่โจมแบบหนักมากว่าอาฟามินฮาดันฮะดีซิตาญะบูนคำกล่าวที่พวกท่านได้ยินจากเนี่ยจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้อ่านเนี่ยพวกท่านรู้สึกประหลาดใจหรอวะตะดะฮากูนวะลาตะบกูนและพวกท่านจะหัวเราะกับมันอีกหรอและพวกท่านจะไม่ร้องไห้กับเรื่องราวต่างๆที่มุฮัมมัดได้อ่านซูเราะห์อันนัจมให้ฟังหรือว่าอันตุมซามิดูและพวกท่านก็จะละเลยไม่ใส่ใจอย่างนั้นหรือ
ฟัสจูดูลิลลาฮิวะบูดูจงสุญูดต่ออัลลอฮ์และอิบาดะห์พักดีต่อพระองค์บรรดาแกนนำชาวกุเรชสุญูดครับสุญูดเลยนบีอ่านอายะห์กุรอานซูเราะห์อันนัจม์เขาสุญูดเลยครับพอแกนนำของชาวกุเรชกลุ่มนี้ได้สุญูดนะครับก็มีแกนนำอื่นเนี่ยของชาวกุเรชที่มาเห็นน่ะเขาบอกเฮ้ยสุญูดอะไรกันเนี่ยให้พวกเจ้าสุญูดอะไรกันอยู่คนเนื่องจากหัวใจของเขาเนี่ยมันบิดผิวอะนะครับเขาบอกอ๋อเราสุญูดต่ออุซซาเราสุญูดต่อลาตไม่มีอะไรคือพยายามจะบิดลิ้นนะครับทั้งที่ใจของเขาเนี่ยมาแล้วเห็นถึงความสวยงามที่ได้มีการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าในเหตุการณ์ซูเราะห์อันนัจม์หลายประการเนี่ยดังนั้นพี่น้องครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าท่านนบีบอกคนอื่นปกปิดแต่นบีเปิดเผยและนบีเป็นนักฉวยโอกาสมีจังหวะมีโอกาสเมื่อไหร่นบีไม่ปล่อยนบีจู่โจมเลยแล้วจู่โจมในที่นี้คือไม่ได้ทำร้ายนะครับแต่เอาความสวยงามของอิสลามให้เขาได้สัมผัสลองแตะดูสิว่าอิสลามสวยงามขนาดไหนอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาให้เนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นพี่น้องครับดะวะไม่มีกุรอานไม่ได้จะไปแล้วก็แบบว่าเอาแบบโอ้ยอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่ได้ต้องมีอัลกุรอานและอัลกุรอานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สัจธรรมมันเข้าถึงหัวใจคนอาจจะไม่เร็ววันแต่มันก็ต้องใช้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานก็ต้องใช้ดังนั้นครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มาฉายภาพให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เริ่มต้นแบบนี้แหละครับเริ่มต้นอย่างลับๆค่อยเป็นค่อยไปปกปิดศรัทธาในช่วงแรกของบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่ตัวเองยอมที่จะโดนทำร้ายอะไรต่างๆนานานะครับแต่ด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งท่านนบีโดนทำร้ายหนักมากนะครับจะเป็นช่วงก่อนจะถึงปีที่10เนี่ยนะครับปีที่10เนี่ยจะเตรียมตัวนี่แหละฮิจเราะห์แล้วจะเตรียมตัวอพยพแล้วแต่ก่อนจะถึงปีที่10เนี่ยนะครับโดนทำร้ายหนักมากโดนจู่โจมแต่ก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าแตะนบีแต่ก็มาเจรจากับอบูตอลิบบอกอบูตอลิบปล่อยหลานมาให้เราเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเด็กหนุ่มหน้าตาดีเนี่ยไปให้แทนเอาไปเลี้ยงแล้วส่งหลานเจ้าเนี่ยมาให้เราฆ่าอบูตอลิบโหไม่ยุติธรรมเลยอะไรเนี่ยส่งไปแทนที่จะไปเลี้ยงแต่จะเอาไปฆ่าแล้วก็เอาคนมีชีวิตมาให้เราเลี้ยงเหรอไม่ยุติธรรมอบูตอลิบบอกว่าไม่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็จะไม่ฟังท่านแล้วตอนนี้ฝั่งอบูญะฮัลนะครับฝั่งอบูญะฮัลมาต่อรองบอกงั้นเราก็จะไม่ฟังท่านแล้วอบูตอลิบท่านจะปกป้องยังไงก็แล้วแต่เราจะเดินหน้าในการที่ทำร้ายอบูตอลิบตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะถอยหลังแล้วก็เลยต้องมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกเล่าให้ฟังนบีมุฮัมมัดก็เลยได้บอกจนกระทั่งมันเป็นวาทะที่เราเคยได้ยินกันนะครับต่อให้เขาเอาดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์เนี่ยมาไว้มือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้มือซ้ายนั่นหมายความว่าสามารถเอาสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมาไว้ในมือทั้งสองท่านนบีก็จะไม่ยอมทิ้งอิสลามจะไม่ยอมทิ้งการเผยแผ่คำสอนนี้ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมท่านอบูตอลิบทำไงครับเห็นความมุ่งมั่นของหลานเอาเลยลูกหลานอยากจะทำอะไรทำเลยเดี๋ยวลุงจะช่วยการเจรจาไม่เป็นผลและบรรดาชาวกุเรชเนี่ยก็ลองมาหลายทางมากพยายามโน้มน้าวพยายามที่จะต่อต้านพยายามด้วยความรุนแรงแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งอบูญะฮัลเนี่ยมาจู่โจมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาของอบูญะฮัลฮัมมาลาตัลฮะตับได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่แบกฟืนในนรกใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากนางเนี่ยชอบเอากิ่งไม้เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะครับเอากิ่งหนามอะไรมาขวางทางท่านนบีตลอดนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนในการต่อต้านตลอดพออายะห์กุรอานมาปุ๊บเนี่ยนางมหานบีเลยนะครับความร้ายของนางนะครับไม่กลัวเลยนะครับผู้หญิงนะครับมหานบีและต้องการจะทำร้ายท่านนบีนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นท่านนบีอยู่กับท่านอบูบักรอศิดดิกนะครับนางมาปุ๊บแล้วก็ถามไหนไอ้นซอฮีบุกอันไหนละคนเพื่อนสนิทของท่านน่ะอยู่ไหนถามอบูบักรทั้งที่นบีอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่นางมองไม่เห็นครับมุอ์ญิซาตนางมองไม่เห็นทั้งที่นบีก็อยู่ด้วยนางก็บอกว่าไอ้นะมูซัมมัมเขาเรียกฉายานบีว่ามูซัมมัมนบีชื่อว่าอะไรครับมุฮัมมัดมูซัมมัมตรงข้ามกับมุฮัมมัดแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญชื่นชมมูซัมมัมแปลว่าผู้ได้รับการตำหนิการด่าทอตั้งฉายาหนักให้ท่านนบีมากปรากฏว่าท่านอบูบักรเองก็หันมาสนทนากับนบีบอกนบีเอ้าทำไมเขาไม่เห็นท่านน่ะ
นบีบอกอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ไม่ให้เขาได้เห็นฉันปรากฏว่านางก็มาจู่โจมแล้วก็บอกว่าเขาเป็นนักไสยศาสตร์เขาเป็นนักกวีท่านอบูบาซิดดีบอกว่าเคยเห็นนบีแต่งกวีสักบทไหมนางก็บอกก็ไม่เคยแล้วเคยเห็นท่านนบีเนี่ยทำไสยศาสตร์อะไรกับใครไหมนางก็บอกก็ไม่เคยแล้วจะบอกว่าเป็นนักไสยศาสตร์หรือจะเป็นนักกวีได้ยังไงตอบโต้กลับนางก็บอกก็ไม่ใช่แล้วถ้าเจอเนี่ยบอกฉันด้วยนะหมายถึงว่าเขาต้องการจะมาจู่โจมมาทำร้ายท่านนบีนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ให้ค่ากับคำนั้นมาต่อว่าสิอย่าบอกมูดัมมัมว่ามาสิเพราะฉันคือมุฮัมมัดนี่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าการปรับ mindset นะครับปรับทัศนคติว่าไม่ต้องไปสนกับคำคนในเมื่อเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะไปสนทำไมถ้าคนจะมาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องฟังนบีใช้วิธีนี้ครับจะได้ไม่เครียดจะเอามาเก็บฟังทุกเรื่องเนี่ยเครียดตายนบีก็เลยไม่สนใจนบีคือมุฮัมมัดไม่ใช่มูดัมมัมดังนั้นครับนี่เป็น เรื่องราวนะครับที่มาฉายภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับเรื่องชอบแล้วเดี๋ยวจะเอาไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ต่างๆให้พวกเราได้เห็นภาพกันต่อเนื่องว่าในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างนี่คือช่วงของ3ปีแรกเข้าสู่ปีที่4เข้าสู่ปีที่5นะครับแล้วการจู่โจมของอบูญะฮัลที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ท่านนบีเนี่ยเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นชัยชนะของบรรดามุชริกีนชาวกุเรชแต่เปล่าเลยครับท่านฮัมซะอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบเนี่ยออกมาปรากฏตัวตอนที่ท่านนบีถูกทำร้ายแหละไม่ได้ศรัทธานะตอนที่ท่านฮัมซะมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเลยนะแต่ออกมาประกาศบอกว่าถ้าหากว่าฉันได้นับถือในศาสนาที่มุฮัมมัดนับถือแหละพวกท่านจะยังทำร้ายมุฮัมมัดอยู่ไหมออกตัวแรงเลยท่านฮัมซะออกตัวแรงเลยจะเอาอย่างนี้ไหมแล้วช่วงปีนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะถึงปีที่10นะครับเป็นช่วงของการประกาศข้อรับอิสลามของฮัมซะและอีกคนนึงก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในระยะเวลาห่างกันประมาณ4สัปดาห์เดือนนึงพอฮัมซะเข้าพบอุมัรเข้าต่อนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่เราได้เล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยนะครับว่าท่านนบีฮิกมะในการดะวะประการแรกๆของท่านนบีคืออะไรครับอัลลอฮุมมาอิซัลอิสลามบิอะฮับบิมินกะบิอุมะรอยโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้อิสลามนั้นสูงส่งด้วยกับบุคคลที่ท่านรักจากอุมัรทั้งสองก็คืออบูญะฮัลคนหนึ่งแล้วก็อุมัรคนหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับคือนบีขอดุอาแล้วอัลลอฮ์มาตอบรับดุอาอาจจะไม่ได้แบบว่าขอปุ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะแต่มันก็มีเวลาของมันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะดูถึงความอดทนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรอเวลาในการเข้ารับอิสลามนะครับและท้ายที่สุดแล้วในปีดังกล่าวเหล่านั้นแหละครับเป็นปีที่ท่านนบีหรือว่าอิสลามเนี่ยเริ่มขยับเคลื่อนไหวแล้วเริ่มขยับเคลื่อนไหวเนื่องจากมีระดับแกนนำเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนให้การปกป้องนะครับและจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวในครั้งต่อๆไปนะครับเราคงได้มาหยิบยกนำเสนอให้เห็นเป็นภาพชัดขึ้นว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ทำการเผยแผ่อิสลามให้กับบรรดาผู้คนเนี่ยนะครับที่มีกระแสการต่อต้านหนักมากนะครับมีเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันหนักมากนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะยืนหยัดและนำหลักธรรมคำสอนต่างๆนี้ไปมอบให้กับผู้คนได้ด้วยการช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ด้วยฮิกมะห์ที่ท่านนบีนั้นได้ใช้ในการดะวะห์นั่นเองนะครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์